อ่ะอันนี้ก็จะเป็นด่านเลเวล100นะครับที่เป็นด่านฟาร์มกิจกรรมช่วงนี้นะดูสิว่าจะได้ทองเท่าไหร่โอ้ค่าความสนิทนี้เพิ่มกระชูดทองที่ได้ก็คือรอบละ 50,000 นะครับเอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Xena Gamer TV นะครับอยู่กันกับเกมมือถือ Soul Out นะครับเกมแนววางแผน Tactic Turn Based นะครับวันนี้พามาเล่นกิจกรรมใหม่นะครับกิจกรรม Fate Companion นะครับเสริมสร้างความสัมพันธ์กับตัวละครนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่มีช่วงเวลาตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์นะครับไปจนถึงวันที่2มีนานั่นเองนะครับมันก็จะมีทั้งหมด5ด่านด้วยกันนะครับด่านเลเวล40 55 70นะครับ85แล้วก็100นะครับด่าน40เนี่ยลงครั้งแรกได้ตัวปลดล็อกแคปเลเวลโปรเมดอนโปรโมชั่นเมดอน1อันนะครับแต่พอลงรอบต่อไปเนี่ยจะได้แค่ทองนะครับด่านต่อมาด่านที่2นะครับจะเป็นมอนเลเวล55นะครับก็ตรงนี้จะได้เป็นพุกสกอร์สกิลนะครับอัปเกรดสกิลระดับ2นะครับแล้วก็ด่านเลเวล70นะครับด่านที่3ตรงนี้ก็จะได้ตัวสกอร์สกิลระดับ1นะครับอันนี้ก็ไว้อัปเกรดสกิลเหมือนกันทีนี้เรามาดูด่านที่4แล้ว5กันนะครับบอกเลยว่าหลายคนอาจจะชอบเพราะว่ามันคือด่าน EXP นะครับด่าน85แล้วเดี๋ยวด่าน100เนี่ยเดี๋ยวไปดูว่าจะดรอปอะไรด่านนี้จะดรอปเป็น EXP นะครับมีทั้ง EXP ของตัวคาถาตัวดาบตัวธนูแล้วก็ตัวหนังสือนะครับขวดใหญ่ด้วยนะเอาล่ะเราไปลุยกันเลยด่านนี้ต้องใช้กุญแจในการลงนะครับพลังงานเราหมดด้วยฉากเป็นปราสาทคริสตัลนะครับเจอกับมอนระดับ85นะครับก็จะเป็นพี่วัว3ตัววัวเวทนะครับอันนี้วัวคาถาเหมือนกันชาแมนแล้วตัวนี้แหละตัวนี้ก็ชาแมนเป็นชาแมน2ตัวนะแล้วก็ตัวถือค้อนอันนึงนะครับไฟเตอร์โอเคเราต้องเก็บชาแมนก่อนอยู่แหละชาแมนมาถึงมันจะเสกเลยนะเพราะว่าสปีดมันไวอยู่แล้วนะครับโอเคพร้อมแบทเทิลมี2เวฟนะครับโอเคเริ่มมาบัฟก่อนเลยโดดไปหวดก่อนหนึ่งที่อืมไม่ตายฮะ 4,000 อีกทีนะผ่านโอ้โหโดนไปที 1,700 นะกระเด็นไปนู่นนะครับโอเคจัดการในตัวนี้ก่อนชาลาแมนชาลาแมนไม่แน่ไม่เข้าเลยไม่เข้าอยู่เหลือ 1,800 แล้วก็เอาระเบิดไปกินเราไม่หลบเวทเพราะว่าเดี๋ยวเธอเราน่าจะถึงก่อนโอเคสดไปตีไม่ถึงนะก็ใช้ดาบนี้แล้วกันดาบเคลื่อนที่แล้วก็ชาร์จสเตนไปด้วยหรือสเตนอัพโดดฟาดหนึ่งทีหันกลับมาดาบระยะไกลโอเคตรงนี้ปรับตัวเองไปก่อนอยากจะฮิวให้แต่ฮิวไม่ถึงนะก็ผ่านเทือนไปทางเปิดแล้วไปฮิวก่อนเดินกลับมาเข้าวงก่อนแล้วก็ใช้ดาบระยะกลางฟันเข้าไปทีนี้ก็ธนูธรรมดาตามด้วยธนูพอยซันเอฟเฟกต์ใช่ไหมนี้ไม่ติดเพราะว่ามันไม่ติดผิดอยู่แล้วนะผมจะเก็บเกตแอคชั่นไว้นะเผื่อฉุกเฉินนะครับเวลามอนเกิดเยอะโอเคตรงนี้ใช้ดาบระยะกลางฟันเลย
いかがですか？あ、มาดูเวฟ2บ้างโอ้โหวัว2นะครับแล้วก็ตัวเมฆอีก2วัวนี่เป็นวัวหมัดนะเป็นบ็อกเซอร์นะครับมีตัวทอบ็อกเซอร์แล้วก็อันนี้เป็นทันเดอร์คลาวน่าจะต้องมาช่วยกันลุมตัวไหนสักตัวหนึ่งก่อนวัวมันได้เดินก่อนเราต้องมาช่วยบล็อกให้นี่ก่อนให้น้องธนูโอเคแค่บล็อกก็ได้โอ้โหถึงแค่จัดการวัวก่อนเอาดาบอันนี้แล้วกันโฟโคลิซิแทนแล้วก็ผ่านเทิร์นก่อนเดี๋ยวจะได้หลบเวทได้โอเคถอยมาแล้วก็ฮิวตัวเองก่อนแล้วก็เสกบัฟด้วยผ่านเราต้องเก็บบัวแล้วเปิดด้วยธนูรถเด็บธนู3ทีก็ผ่านเหลือตัวนี้เอาดาบไปยักไก่ฟันไปก่อนตามด้วยดาบน้ำแข็งโอเคตามคำนวณไว้อันติมาเลยไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ไม่มีปัญหาตีซ้ำคาสักตัวก่อนโดนทีละ 1,800 ต้องจัดการตัวเมฆก่อนตัวเมฆอันตรายมากเดินมาสุดอันติไม่ถึงต้องใช้ธนูดึงเข้าไปมานี่ตามด้วยอันติไปทีนี้ก็ฮิวกันก่อนจริงฮิวตัวเองแล้วก็เสกโล่ก็ได้นะเนี่ยจบแล้วดาบระยะไกลอะผ่าน85นะครับของที่จะดรอปนะก็จะเป็น EXP เมื่อกี้นะจากการที่เราตีมอนนะครับแล้วก็ค่าความสนิทเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเร็วมากนะอัพเกรดไป4แล้วตรงนี้ถ้าเราค่าความสนิทมันเพิ่มนะครับเราจะได้ทั้งอาวุธแล้วก็มีพวกเพชรด้วยนะได้ขวด EXP มา4ขวด3ขวด1ขวดแล้วก็รวมแล้ว12ขวดนะครับต่อไปก็ด่านเฟดคอมพาเนียน5นะครับเป็นด่านสุดท้ายมอนเลเวล100นะก็ด่านนี้ถ้าเคลียร์ครั้งแรกจะได้ Awakening Gem ด้วยนะครับก็อันนี้เอาไว้สำหรับอัพ Awakening ตัวละครต้องเก็บครบ10อันมั้งรู้สึกนะแล้วก็มีทองนะครับมอนก็จะเป็นพวกตัวไขดาบตัวดาบเซลซอสตัวไขดาบที่เป็นตัวดาบตัวไขดาบที่เป็นธนูตัวไขดาบสมุดนะครับแล้วก็เมฆทันเดอร์คลาวเลเวล100ไปลุยกันเลยเหมือนเดิมครับใช้กุญแจ
โผล่มาเจอ4ตัวนะครับเลเวล100หมดเลยตัวดาบนี่โหดแต่ตัวเมฆแสบกว่าตัวสมุทรก็อันตรายเดี๋ยวนะตัวนี้ต้องมาเก็บเมฆตัวสมุทรจะเดินช้าสุดเนี่ยเอาซ้อนไว้งี้แล้วกันมาเริ่มกันเลยเริ่มด้วยการเดินไปตีก่อนทีนึงบึมบัมตามด้วยดาบระยะกลางเก็บเมฆก่อนต่อไปก็เก็บตัวสมุดเพื่อตัดเทินเดินของศัตรูนะยิงระยะไกล3ดอกยิงดับเบิ้ลโอเคเรียบร้อยแล้วก็เหลือดอกนึงอันนี้ยิงโดนแต่ตัวดาบยิงนี่ก่อนโว้1,900เนี่ยแล้วก็ตัวธนูกับตัวดาบเหรอแล้วเก็บตัวธนูก่อนน่าจะดีนะเนี่ยต้องเดินนิดนึงแฮะถ้าต้องเดินงั้นเก็บธนูแหละอ่ะดาบระยะกลาง2ทีไม่ตายฮะแล้วก็ส่งอีเลเน่มาล่อเป้าด้วยการเสกบัฟใส่ตัวเองอามาตะ1เทิร์นเอ้ย1ตา1การโจมตี0 0โอ้ยโดนแล้วทีนึงโอเคเวลิก้ามากระโดดตบไม่ตายฮะเป็นเทิร์นของตัวดาบด้วยงั้นจัดการตัวดาบนี่แน่ตัดเทิร์นคู่ต่อสู้อาวุธดาบไม่ขึ้นเหรอถ้างั้นโยนธนูทิ้งไปมาแล้วชาร์จ ATK เพิ่มสเต็งฟันอันนี้ก็จะเป็นด่านเลเวล100นะครับที่เป็นด่านฟาร์มกิจกรรมช่วงนี้นะดูสิว่าจะได้ทองเท่าไหร่โอ้ค่าความสนิทนี้เพิ่มกระชูดทองที่ได้ก็คือรอบละ 50,000 นะครับเยอะกว่าด่านฟาร์มทองรายวันอีกนะเนี่ยแถบอันนี้ฟาร์มได้ตลอดทุกวันนะครับจนถึงวันที่เท่าไหร่นะ3มีนาป่ะลืมวันเดี๋ยวดูอีกทีนึงถึง2มีนานะครับก็วันหนึ่งลงได้5ธงแดงนะครับก็คือ5รอบด่านทองนี่ถ้าลง5ครั้งนี่ก็ได้เท่าไหร่รอบละ 50,000250,000 นะครับแล้วก็ EXP อีกเพียบเลยนะครับก็จะได้มีพวก EXP แล้วก็ทองไว้อัพตัวละครกันนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเอาไว้เท่านี้ละกันนะครับหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ